สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะเอวันนี้พาดูบวบเหลี่ยมจำได้ไหมที่ต้องเพื่อนเก่าๆเพื่อนที่ดูคลิปเก่าๆตอนที่เพาะเขาด้วยการดินเจ็ดชนิดทดลองเพาะจากดินเจ็ดชนิดไม่ใช่เจ็ดชนิดน่าจะเป็นดินเจ็ดยี่ห้อสิเออใช่ที่เราทดลองทำคลิปทดลองเพาะพืชผักสวนครัวจากดินเจ็ดยี่ห้อบอกเจ็ดชนิดไม่ได้เพราะว่ามีอยู่4ยี่ห้อที่มีลักษณะดินคล้ายกันเลยคือจะมีขลุ่ยมะพร้าวด้วยทีนี้แล้วเราก็เอาบวบนี่แหละไปลงด้วยบวบนี่บอกตรงว่าเจ็ดยี่ห้อติดหมดเลยแล้วเราก็เพาะไอ้นั่นด้วยมะเขือยาวม่วงใช่ไหมแล้วก็กะหล่ำแต่สงสัยกะหล่ำกับมะเขือยาวม่วงไม่ค่อยเวิร์กอ่ะเขาไม่ค่อยโตแต่บวบเหลี่ยมนี่โอเคเลยเห็นไหมอันนี้เมล็ดพันธุ์อาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่าสังเกตว่าการเจริญเติบโตเพราะเราเพาะพร้อมกันใช่ไหมกับเนี่ยกับต้นเนี้ยเพาะพร้อมกันแต่เขาโตช้ามากโตช้าที่สุดเลยเนี่ยบวบเหลี่ยมเหมือนกันเลยเห็นหนอนชอนใบไหมจ๊ะเห็นหนอนไหมจ๊ะนี่หนอนชอนใบนะคะเอาออกนี่หยำหยำทิ้งเลยแล้วนี่คืออะไรรู้ไหมรอติดตามชมผลงานนะจ๊ะนี่คือมะเขือเทศที่เราเอามาบี้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 แล้วก็โรยไว้โรยไปทั่วๆโรยเอาดินกลบเอามะพร้าวสับละเอียดนี่ละเอียดแล้วนะเอามาคลุมไว้นิดนึงแต่ถ้าเขาทับเม็ดไปแล้วคงจะโตไม่เนี่ยฮึแต่โรยไว้เยอะอยู่เนี่ยโรยไว้เยอะอยู่นะหลายลูกอยู่คือส่วนมากเราจะเป็นคนที่มีอยู่อย่างมีอยู่4อย่างมั้งปักชำแบบควบแน่นนะเวลาเราขยายพันธุ์นะแล้วก็ปักชำธรรมดาคือหมายถึงตัดกิ่งปักชำธรรมดาแล้วโรยเมล็ดพันธุ์ชอบโรยเมล็ดพันธุ์เราไม่ค่อยจะเพาะลงถาดนะโรยเอาดินกลบรดน้ำเช้าเย็นเดี๋ยวมันก็โตนี่อย่างพริกนี่ก็เด็ดเมล็ดมาไอ้พริกแห้งอ่ะซื้อมาแล้วก็เอามาโรยพอเขาแก่เราก็แกะเม็ดมาโรยไปอีกเอาดินกลบเขาจะขึ้นมาให้เรากินหน้าบ้านอ่ะเยอะเด็ดกินบ้างปล่อยให้เขาแก่เขาหล่นไปบ้างนี่รู้สึกจะเป็นโรคใบหงิกนะคะเดี๋ยวตัดแต่งได้นะเนี่ยพริกเนี่ยถ้าเขาเป็นโรคหงิกอย่างเงี้ยเดี๋ยวตอนนี้ก็ตัดแต่งเขาทำสาวเขาให้เขาออกใหม่นะได้นี่มะเขือปักกิ่งตัดแล้วปักชำเอ๊ะใช่มะเขือเปราะหรือมะเขือม่วงเนี่ยไม่แน่ใจติดดอกแล้วด้วยไม่รู้เหมือนกันในนี้ก็ปักไว้ทั่วเหมือนโรยไว้ทั่วแล้วคะน้ามั่งผักกาดหินมั่งผักบุ้งนี่ตัดไปให้แม่แกงส้มเรียบร้อยนี่ก็อยากให้ปลูกกันนะเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยอยากให้ปลูกผักเป็ดญี่ปุ่นเนี่ยหักเปาะ
ไว้ตรงนี้นี่ก็จิ้มได้เดี๋ยวเขาก็ติดนี่ก็ง่ายเอาใบออกก็ได้จิ้มไปนี่ยังไม่ติดมะเขือกิ่งมะเขือม่วงตัดให้แม่แกงส้มแล้วเดี๋ยวเขากำลังจะแตกใหม่เหมือนกันนะผักบุ้งนี่มาดูมะเขือเปราะม่วงที่เราตัดแต่งกิ่งไปที่คราวนั้นทำคลิปไว้นะที่แบบล้นๆเลยอ่ะตัดจนล้นจนเกลียนจนอะไรเงี้ยนี่เห็นไหมว่าเขาแตกใหม่คือเราตัดจนโกลนหมดเลยนะเห็นไหมว่าเขาแตกใหม่เนี่ยติดดอกแล้วด้วยนั่นไงนะติดดอกแล้วนี่ก็ตัดทำสาวไปเนี่ยพริกเนี่ยนี่ก็ติดใครเผาอะไรเนี่ยลอยมาเต็มไปหมดเลยเนี่ยพวกล่องที่เขาเผานะเผาขยะแล้วมันก็ลอยมาตรึมนี่ทายก่อนเดี๋ยวเราจะรดน้ำผักชำไปทั่วมาเลยผักเป็ดญี่ปุ่นนะเนี่ยผักเป็ดญี่ปุ่นผักเป็ดญี่ปุ่นเดี๋ยวก็ขึ้นมากันพรึบพรับดูไว้นะตรงนี้แหละมองนี้แหละเดี๋ยวจะขึ้นมาตรึมเลยผักเป็ดมิราเคิลรอวันที่เธอติดลูกมิลักมิราเคิลหรือต้นมหัศจรรย์ทำไมถึงเรียกว่ามหัศจรรย์ที่ลูกแดงๆอ่ะกินเสร็จแล้วเข้าไปสักพักหนึ่งแล้วไปกินอะไรที่มันเปรี้ยวๆมะม่วงเปรี้ยวมะนาวส้มจี๊ดหวานหมดเลยค่ะเพราะเขามีสารไกลโคโปรตีนเคลือบลิ้นไปเปลี่ยนรสเปรี้ยวให้เป็นหวานแปลกดีก็สมชื่อเขาแหละมิราเคิลที่แปลว่าต้นมหัศจรรย์ผักปลังแตกยอดกันอีกแล้วเห็นไหมผักปลังก็น่าปลูกตัดปักชำก็ง่ายปลูกทุกอย่างที่กินได้ให้หมดทุกอย่างที่กินได้ต้นไม้ใหญ่ต้นมะม่วงไม้ใหญ่ไม้ผลไม้ยืนต้นปลูกทุกอย่างที่กินได้แล้วเราจะไม่มีวันอดนะคะพาชมมองแค่นี้แหละเดี๋ยวเราจะไปรดน้ำพอแล้วเนาะ